ทีมสวนเรามีบัวหลวงค่ะก็เลยสนใจอยากจะเอาบัวหลวงมาต่อยอดเรามีบัวเยอะมากเลยก็เลยคิดว่าอยากจะเอาบัวหลวงของเรามาสร้างคุณค่าแล้วก็ให้เป็นโปรดักต์ของเราค่ะFuture Food Lab เนี่ยเป็นการทำงานโดยที่ผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามาทำงานร่วมกับอาจารย์หรือนักวิจัยจุดเริ่มต้นจากกิจกรรมของ Future Food Lab ที่เราทำที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยร่วมกับศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตอินทวงศ์ประกาศรับผู้ประกอบการที่สนใจจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจะทำในลักษณะของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมนะคะทางด้านอาหารเบื้องต้นคือเราก็เคยไปปรึกษาหลายๆที่ค่ะในหน่วยงานรัฐมหาลัยก็แล้วแต่ค่ะแล้วเผอิญเพื่อนท่านหนึ่งที่เขาแนะนำว่าตอนนี้ Food Anopolis เปิดโครงการ Future Food Lab ให้สามารถเข้าไปสมัครได้ก็เลยลองเข้าไปสมัครดูค่ะโดยยื่นขอโจทย์เป็นเรื่องการใช้เม็ดบัวเป็นหลักแล้วก็ทำให้เป็นโยเกิร์ตเพราะว่าอยากทำโยเกิร์ตจากตัวนี้มานานแล้วค่ะเพราะคิดว่าเม็ดบัวน่าจะทำได้ค่ะทาง Food Anopolis ก็คือจะให้เราเข้าโครงการเป็น Future Food Lab เมื่อปี2020ค่ะตอนนั้นเนี่ยคือไม่ได้เข้าไปแล้ววิจัยเลยค่ะแต่ว่าเป็นโครงการที่ให้เราเข้าไปเหมือนกับมีเวิร์กช็อปเรียนรู้กับอาจารย์ก่อนค่ะการเวิร์กช็อปเนี่ยก็เพื่อการที่จะปรับ mindset ผู้ประกอบการนะให้ผู้ประกอบการเนี่ยเห็นในเรื่องของคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่เขากำลังจะทำแล้วก็การที่จะดึงคุณค่านั้นอะไปตอบกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือตลาดเป้าหมายของผู้ประกอบการเริ่มต้นมาจากเขามีวัตถุดิบก่อนนะคะวัตถุดิบของคุณโบก็คือตัวเม็ดบัวนะคะซึ่งมีฟาร์มบัวอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะเป็นฟาร์มบัวหลวงทีนี้ผลิตภัณฑ์จริงๆแล้วในตรงนั้นเนี่ยเขามีเม็ดบัวอยู่เยอะก็มาคิดว่าเอ๊จะทำยังไงในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบที่มีอยู่โจทย์หนึ่งที่แจ้งไปตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการว่าเรามีเม็ดบัวเป็นของเราเองเรากระเทาะแล้วแต่ว่าเม็ดบัวเป็นเม็ดบัวกล้องที่มีเยื่อน้ำตาลเกาะอยู่ค่ะจะทำให้เป็นโยเกิร์ตที่น่ากินมันต้องเอาเยื่อนี้ออกแล้วเราก็ยังไม่มีความพร้อมที่จะซื้อเครื่องจักรมาลงทุนตอนนี้ค่ะก็เลยให้อาจารย์ช่วยคิดว่าทำยังไงให้สามารถลอกเยื่อนี้ออกได้ในส่วนของการทำงานกับผู้ประกอบการในส่วนของ FFL นะคะสิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้จากอาจารย์เลยก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะกระบวนการต่างๆที่อาจารย์เข้ามาช่วยแล้วเขาสามารถเพิ่มมูลค่าโดยใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะมันทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถไปพัฒนาแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของตัวเองได้มากขึ้นตอนนี้คือเป็นนมน้ำนมธัญพืชจากเม็ดบัวทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็นมตัวนี้มาบ่มเป็นโยเกิร์ตค่ะแล้วใน FFL โครงการที่2ใน2022ก็เข้ากับทางเกษตรก็ได้ช่วยมากๆค่ะเรื่องการปรับเท็กเจอร์แล้วก็ช่วยลดต้นทุนค่ะลดไปค่อนข้างจะเยอะค่ะเรื่องการปรับเท็กเจอร์ต่างๆแล้วก็ต้นทุนตัวนี้ทำให้เราคิดว่ามันมีแนวทางที่จะนำตัวนี้ไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ค่ะสามารถจะช่วยให้คำแนะนำปรึกษาได้ทุกเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระบวนการผลิตองค์ความรู้ต่างๆก็ประทับใจมากที่โอ๊ยเราเป็นคนข้างนอกเป็น SME ตัวเล็กแต่ว่าสามารถจะเข้ามาเรียนรู้ตรงนี้ได้คือความรู้ที่เยอะมากเลยค่ะเราอยากให้บัวของเราเนี่ยมันเป็นที่รู้จักคือบัวในที่อื่นก็มีแต่หลายประเทศเขาก็ทำบัวอยู่แต่ว่าเราอยากให้บัวของไทยเป็นที่รู้จักในทั่วโลกเรามั่นใจว่าจากการทำงานบูรณาการร่วมกันหลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐภาคมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการเองภาคเอกชนเนี่ยจะช่วยให้อุตสาหกรรมอาหารของไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในนวัตกรรมอาหารของโลกแล้วก็เราสามารถที่จะเป็นเกตเวย์ที่จะเชื่อมไปยังประเทศต่างๆในอาเซียนได้ค่ะ